ลับมาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้มาสนุกสนานกันก่อนนอนดีกว่าไม่เอาเรื่องแบบหดหู่แล้วนะไม่ได้หดหู่เหมือนกันนะเหรอมันไม่ได้หดหู่เหมือนกันก็มีเพื่อนเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนชายล้วนน่ะใช่มั้ยผมอย่างผมเนี่ยโรงเรียนอย่างผมเหมือนกันน่ะโรงเรียนชายล้วนเนี่ยนะมาเลี้ยงรุ่นน่ะรียูเนียนโอ้สนุกเลยไม่ได้เจอกันสัก30ปี40ปีนะเฮียเจอกันเลี้ยงเหล้ากินแต่ว่ามีข้อแม้ว่า1ต้องพาเมียไปด้วยไงโอ้โหอันนี้เป็นท้าทายกันชัดเจนมากเลยถึงได้บอกว่าเลิกหดหู่เออใช่มั้ยท้าทายก็ไปทุกคนก็ถึงเวลานัดก็ไปปุ๊บเลยก็มีคนนั่งซึมมีคนเดียวว่าเจอเพื่อนฝูงก็เหงื่อเฮ้ยห้ากันหมดใช่ไหมไอ้ยังก็นั่งซึมมีคนเดียวบอกไอ้ก็ถามเฮ้ยมึงนั่งซึมอะไรมึงเพื่อนไม่เจอกัน40ปีแล้วเนี่ยมันนั่งซึมทำไมบอกกูนี่รู้สึกน้อยใจได้เกินไปฮะพวกมึงมีเมียสวยๆนั่นเลยกูนี่เมียแก่งงเงยอยู่คนเดียวเนี่ยนะพวกมึงทำไงไปหาเมียสวยวะบอกไอ้เรื่องนี้อย่าไปเสียใจเลยเพื่อนเอ้ยมึงคนเดียวที่พาเมียจริงมาคนเดียวไม่พามาเออนะเอ้าทำไมทีหลังก็นัดกับเพื่อนก่อนสิใช่ไหมเห็นตรงไปหน่อยเห็นตรงไปหน่อยนะคงไม่มีสิทธิ์เลือกมั้งใส่บางคนก็เลือกไม่ได้เหมือนกันนะจำเป็นต้องยอมรับสภาพนะหรือว่าไม่มีปัจจัยเพียงพอที่จะไปยืมมาชั่วคราวมาผมจะถามนิดนึงว่าคุณเห็นข่าวไอ้ที่แบบว่าใบกฐินหรืออะไรไหมที่เขียนว่านายอะไรและเมียน้อยอ๋อใช่เหรอไม่เข้ามาเฉลยแล้วนะเมียเขาชื่อน้อยเมียเขาชื่อน้อยแต่ผมว่าเสียงมากนะคงแกล้งอ่ะคงเป็นมุกเขาตั้งใจอ่ะเพราะว่าฉันต้องเขียนว่าคุณน้อยนะหรือนางจริงจริงถ้าอย่างนั้นนะถ้าผมมีเมียชื่อกิ๊กนะผมว่าคุณเพชรและกิ๊กแจ๋วกว่าเออใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเมียผมชื่อกิ๊กของคุณเพชรและกิ๊กแต่มันเมียไม่กิ๊กเนี่ยนี่คือเมียไงเมียน้อยเมียชื่อน้อยไงแต่จริงๆก็จริงๆเขาบอกว่าคุณสมพงษ์และน้อยก็ได้ไม่ต้องเมียน้อยแต่เน้นทำไมใช่ไหมหรือว่านี่ไงหรือว่าคุณน้อยเหรอเออและคุณน้อยต้องมีคำนำหน้านามหรือก็จะเล่นก็จะเล่นมุกอ่ะบอกตรงๆเนี่ยไม่ว่าถ้าเมียชื่อน้อยอีกเรื่องใช่ไหมใช่นี่ไงเนี่ยเนี่ยคุณศักชัยเนี่ยก็นายศักชัยกับนางน้อยก็ว่ากันไปแล้วคุณน้อยฮะเมียน้อยเออแล้วถ้าชื่อหลวงก็ไงแล้วชื่อหลวงว่าไงเขียนเมียหลวงก็มีปัญหาเขียนเมียหลวงมีปัญหาเขียนเมียน้อยมีปัญหาเพราะว่าคุณบอกเมียหลวงแสดงมีเมียน้อยเรียกเมียหลวงใช่ไหมเออเมียชื่อและภรรยามีปัญหาถ้ามีภรรยาก็คือภรรยาและภรรยาใช่ไหมใช่ถ้าบอกแล้วเมียหลวงแสดงว่าไอ้มึงมีน้อยเมียชื่อมากเยอะอะไรพวกนี้ก็แย่ไม่ได้ถ้าบอกเมียหลวงปุ๊บแล้วมีคำถามว่ามึงเมียน้อยกี่คนถูกนะแล้วมีน้อยก็ยุ่งอีกแล้วก็มีน้อยกี่คนด้วยซ้ำไปนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ใช้เป็นคุณน้อยก็ได้อย่ามีหรือมีอย่านั่นแหละอีกเรื่องก็มีความหวังดีของผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าไปเจอคนกินหนวดปลาหมึกอ่ะใช่ไหมแล้วจิ้มน้ำจิ้มใช่ไหมปลาหมึกย่างปลาหมึกสดเนี่ยจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยนะกินแล้วน้ำจิ้มมันก็ไหลใช่ไหมไอ้คนหนุ่มหวังดีบอกว่าพี่ระวังนะครับระวังโดนตีนนะเขาบอกฮะระวังโดนตีนนะพี่น้ำมันย้อยปลาหมึกมันย้อยน้ำจิ้มมันย้อยมาพี่ระวังโดนตีนนะพี่พูดแค่นี้ทำไมกูโดนซ้อมจนหนักเลยกลับบ้านยังไม่รู้ตัวว่าโดนอะไรมาเตือนดีบอกพี่ระวังโดนตีนนะครับกินปลาหมึกจิ้มมันหยดใส่เท้าลองหยดใส่เท้านะคะนี่เป็นเรื่องเศร้านะเนี่ยเรื่องเศร้าทั้งคู่เลยเศร้าทั้งคู่เลยเขาบอกตัวนี้ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเตือนแค่ว่าโดนอย่าบังโดนตีนนะถึงโดนตีนจริงๆฮะคนเตือนโดนตีนวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคโอเคครับไม่ต้องให้โปรดิวเซอร์ใส่ชาก่อนจากการขอผมเรียกย้ำอีกทีว่าคือคุณสมพลเนี่ยนะพูดถึงเรื่องจ่ายภาษีอ่ะเขาไม่ต้องจ่ายเลยนะเพราะรายได้ไม่ถึงเพราะฉะนั้นพวกเรามาช่วยกันให้เขาจ่ายภาษีกันเถอะด้วยการอุดหนุน
สินค้าเขาเยอะๆขึ้นจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอะไรขึ้นมาอีกสักครั้งก่อนก่อนจบรายการก็ไม่ว่ากันเกินไปป่ะถามว่าทำเป็นยัดเยียดกันไม่เป็นไรทำมาก็แล้วคุณนุ๊กคุณช่วยอ่านเบอร์โทรศัพท์ก่อนแล้วลาจากไปเลยได้ไหมครับยินดีด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟาริเซียหรือว่าสบู่แคลร์ผลิตภัณฑ์แคลร์นะคะเพราะเบอร์นี้เบอร์เดียวกันเลยนะคะ0906965-3868ค่ะ0909653868ค่ะเขาจะได้เสียภาษีสักทีครับวันนี้ก็วันนี้ก็หมดเวลาของข้อข่ายใส่ข่าวแล้วนะคะกลับมาเจอกันใช่เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาต้องให้ไปเล่าเรื่องไปเที่ยวบ้างนะใช่มาฟังเลี้ยงลูกอ่ะเลี้ยงลูกที่บ้านไปเที่ยวแบบสวีทใช่สิแบบผู้ชายสวีเดนว่าเป็นไงบ้างอยู่แถบสแกนดิเนเวียนไปนะคะก็กลับมาเจอกันค่ะทุกวันศุกร์สามทุ่มนะคะทางนิวส์วันวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ